และอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแห่งความหวังอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่รอจะหาเลขเสี่ยงโชคชาวบ้านเขาก็ตามหาไปเรื่อยแล้วค่ะไปส่องหาเลขอะไรดีนะคะคราวนี้ไปตามส่องเลขทะเบียนรถของรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นรถของเน็ตไอดอลที่ล่าผีด้วยการใช้ลิ้นล่าผีนะคะเออคนที่เขาดูคลิปอะไรทำนองนี้เขาจะรู้จักดีเขาจะรู้จักดีเขาบอกฉายาใช้ลิ้นสะบัดล่าผีอ่ะเขาบอกเป็นคนดังที่ระยองนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเขามีความแปลกไม่เหมือนใครอย่างไรแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวที่คอของเขาเนี่ยเป็นน้องจีจี้งูเหลือมสายพันธุ์โบไพทอนห้อยคอไปไหนมาไหนด้วยตลอดของจริงแล้วคุณงูจริงงูจริงอ๋อแล้วเขารู้ว่าหายสงสัยตอนที่มันแลบลิ้นออกมานั่นแหละตอนแรกดูของปลอมเนาะตอนแรกนึกว่าเป็นตุ๊กตาเลยคือคุณพี่คนนี้เขาเหมือนกับเขาดังในโลกออนไลน์คนกลุ่มนึงก็จะชอบไปดูเขานะย้อนกลับไปดูนะตั้งแต่ปี64เขาก็จะมีลักษณะการแต่งตัวก็คือเสื้อยืดขาดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาจะขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้ไปนะคะคือชาวบ้านที่บ้านฉางที่ระยองอะค่ะเขาก็จะคุ้นชินกันดีนะคะเขาบอกว่าคุณพี่คนนี้ชื่อว่านายประเสริฐลิ้นสัมผัสวิญญาณชาวบ้านรู้จักกันนะคะคือก่อนหน้านี้เคยขับรถเก๋งเปื้อนโคลนตอนนี้เปลี่ยนมาขี่รถจักรยานยนต์ที่มาพร้อมกับน้องงูพาดคอมาแบบนี้นะคะนายประเสริฐเล่าว่าขี่รถจักรยานยนต์ออกล่าผีตามท้องถนนกระทั่งมาพบพ่อค้าขายปูม้าสดๆจึงคิดถึงเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดระยองก่อนซื้อปูม้ามาให้เพื่อนในอำเภอบ้านฉางทำเอาชาวบ้านที่เห็นเนี่ยต่างแห่มาดูรถเพราะว่ารถมันแปลกมันตกแต่งด้วยหญ้าแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุคลิกการแต่งตัวก็แปลกใส่เสื้อขาดใส่วิกผมยาวผมด้วยจีวรพระขาดอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าสร้างสีสันและเสียงหัวร้อยกับชาวบ้านที่เห็นขอมาส่องเลขท้ายทะเบียนรถหน่อยจะนำไปเสี่ยงโชคว่าอย่างนั้นค่ะก็แต่งไปเรื่อยๆครับโอ้โหแต่งไม่เหมือนใครเหรออันนี้เครื่องล้างของขังโอ้เนี่ยนะไอ้เขาถามว่ามันคืออะไรผมก็บอกเครื่องล้างของขังผมอะเหรอเนี่ยนะโอ้โหอันนี้มาจากไหนโอ้ก็สอนมาเรื่อยไปสอนมาตรงไหนโอ้มาอันนี้รุ่นใหม่กันที่รถเปื้อนโคลนแต่งว่ะแต่งแบบธรรมชาติถ้าจะเอาผีไปด้วยต้องสอนทายแล้วสอนทายโอ้ยสุดยอดแต่ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนโอ้โหขออนุญาตนะคะคือเรื่องของศิลปะความงามเนี่ยมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลแต่ขอโทษจริงๆตอนแรกคิดว่ารถไปลุยป่าลุยอะไรมาตั้งใจว่ามันติดมาแบบไม่ได้ตั้งใจที่ไหนได้อ๋อเขาตั้งใจตั้งใจแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าขับเป็นรถเก๋งนะเป็นรถเก๋งแต่ว่าถูกกล้องจับความเร็วใบสั่งส่งมาที่บ้านหลายใบแล้วค่ะเสียค่าปรับไปหลายพันแล้วก็เลยเปลี่ยนมาขี่รถจักรยานยนต์ออกไปรับผีล่าผีอะไรอะไรประมาณนี้อ่ะนะคะไปกันอีกที่หนึ่งดีกว่าใช่ที่อุดรธานีนะคะอุดรธานีเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดูดีๆนะคะรูปปั้นนี่ค่ะอยู่ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้านนนยางหมู่ที่5ตำบลขุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีแล้วรูปปั้นเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นโพด้วยด้านล่างเป็นจอมปลวกอีกต่างหากปลวกก็สร้างรังไปตามขาเลยขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงช่วงศีรษะของรูปปั้นและยังสร้างสูงขึ้นไปคล้ายๆกับชดาหรือมงกุฎถ้าจะจินตนาการแบบนั้นทีนี้ด้วยลักษณะที่แปลกแบบเนี้ยชาวบ้านคุณผู้ชมไม่ได้ไปกราบไหว้ธรรมดามีแต่งขันห้าไปไหว้ขอพรและแน่นอนขอเลขเด็ดร่างทรงนำธูปเสี่ยงทายใส่ลงไปในจานที่แต่งขันห้าแล้วใช้มือที่มีลักษณะคล้ายงูเลื้อยเนี่ยค่อยๆสุ่มเลือกเอาธูปออกไป1ดอกเพื่อเสียงทายขอเลขเด็ดกันก็คุณผู้ชมก็ดูกันนะคะว่าโชคใครโชคมันก็แล้วกันนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เรื่องของการเสี่ยงโชคก็พอหอมปากหอมคอนะตั้งใจทำงานดีที่สุดนะครับผู้ชม